คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai นักกิจกรรมด้านผู้พิการชี้จำเป็นต้องเร่งปฏิรูปการรับคนพิการเข้าทำงานสำนักงานสิติเผยตัวเลขการค้าปลีกพุ่งคนช็อปมากขึ้น วานวัวตูเรียกร้องสาร UN เตระหนักถึงอันตรายจากโลกร้อนติดตามสรุปข่าวรอบวันจากเอ s PS ไทยประจำวันที่3ธันวาคม2567กับกระผมวาริศหูช่วยตักกิจกรรมคนพิการกล่าวว่าทีมความเป็นผู้นำของวันคนพิการสากลในปีนี้จะเป็นการเตือนใจอันทรงพลังถึงความจำเป็นในการ ปฏิรูปการรวมคนพิการเข้าไว้ในที่ทำงานวันพิการสากลของสาหารประชาชาติได้รับการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่3ธันวาคมเพื่อเป็นการส่งเสริมการรวมคนพิการเข้าไว้ในทุกด้านของชีวิตอย่างเท่า,ทา,าเทีทยมกันสกอตเรียดอนนักวิ่งระยะสั้นผู้คว้าเหรียญทองจากพาราลิมปิกผู้ซึ่งประสบอุบัติเหตุในฟาร์มส่งผลให้เขาต้องสูญเสียขาขวาไปเมื่ออายุได้12ปี ปัจจุบันเขาเป็นนักเคลื่อนไหวที่ทำงานเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บในที่ทำงานและการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีลีเซลเทชเลขาธิการรัฐสภานิวซ็อกเวลด้านความเท่าเทียมกันของคนพิการกล่าวว่าการสนับสนุนของนายเรยรดอนเป็นการสร้างความตระหนักรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าและควรได้รับการยกย่อง รางวัลผู้นำคนพิการแห่งชาติประจำปีนี้ได้รับการเชิดชูถึงความเป็นผู้นำของชาวออสเตรเลียที่ใช้ชีวิตอยู่กับความพิการ Disability Leadership Institute สถาบันด้านความเป็นผู้นำของคนพิการเป็นผู้จัดรางวัลใน7ประเภทซึ่งประกอบไปด้วยการสร้างผลกระทบทางสังคมนวัตรกรรมและการสร้างการเปลี่ยนแปลงแอมม่าเบนิสันได้รับรางวัลความสำเร็จตลอดชีวิตจากการทำงานปฏิรูปและการ ปรับปรุงองค์กรเช่นการสร้างศูนย์พิการทางสายตา Blind Citizen Australia และ Vision Australia ขณะที่พอดแคสต์ Disabled Employee ได้รับรางวัลด้านผลกระทบทางสังคมซึ่งพอดแคสต์นี้จัดทำแล้นำเสนอโดยคนหนุ่มสาวที่มีความพิการโดยพวกเขาพูดถึงประสบการณ์ของตัวเองทั้งในและนอกงานอย่างตรงไปตรงมาโดยกล่าวถึงหัวข้อต่างๆเช่นสิทธิในที่ทำงานการดูแลตนเองรวมไปถึงการเข้าถึงสถานที่ทำงาน เอรอนคาตตันได้รับรางวัล Innovation จากการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วม NDIS เลือกเพื่อนร่วมบ้านและผู้ให้บริการได้โดยพูดถึงการขาดอิสระในการหาความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยหรือ Support e d Independent Living รายชื่อผู้ประกาศในสาขาอื่นๆจะมีการประกาศในวันนี้ซึ่งเป็นวันคนพิการสากล โดยธีมหลักของปีนี้คือการขยายความเป็นผู้นําของคนพิการเพื่ออนาคตที่ครอบคลุมและยั่งยืนมาดูเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยซึ่งตัวเลขใหม่ของสำนักงานสถิติออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าความต้องการของสินค้าราคาถูกและผู้ค้าปลีกที่ได้ลดสินค้าล่วงหน้านั้นมีส่วนทำให้ผู้บริโภคชาวออสเตรเลียใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในเดือนตุลายอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น0.6%คิดเป็น36.7พันล้านดอลลาร์ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วง Black Friday ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงที่ผลักให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอีกครั้งด้วยความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นตัวเลขในเดือนตุลาคมตามมาหลังจากการเติบโต0.1%ในเดือนกันยายนและ0.7%ในเดือนสิงหาคมซึ่งหมายความว่าภาคค้าปลีกเติบโตขึ้นในช่วง3เดือนที่ผ่านมา เบลินดาอาลันนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสข,ของคอมมอนเวลท์แบง n ์ได้ให้เหตุผลว่าเวโน้มนี้เกิดขึ้นจากการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้นทิ้งท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศประเทศวานาตูเรียกร้องให้ศาลสูงแห่งสารรชาริชระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในคำพิพากษาเกี่ยวกับภาระผูกพันทางกฎหมายของประเทศต่างๆที่จะต้องต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการแก้ไขผลที่ตามมาจากประเทศเหล่านี้ที่มีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนด้านราฟริเจนวานูทูพิเศษของวานูอาตูด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวต่อหน้าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ ในกรุงเฮกว่าแม้ว่าคำวินิจฉัยของศาลจะไม่มีผลผ,ลผ,ลผ,ลผลูกพันแต่มีความสำคัญทางกฎหมายและทางการเมืองผู้ช่วชาญกล่าวว่าคำวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีแนวโน้มที่จะถูกอ้างถึงในคดีความเกี่ยวข้องก,กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสานต่างๆในยุโรปละตินอเมริกาและที่อื่นๆออสเตรเลียจะเป็นหนึ่งในร้อยประเทศที่ให้การเป็นพยานปากเป่าในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่3ธันวาคม2567กกับกระผมวาริศหนุ่ช่วย กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป Follow SPS t h a ไทยทาง Facebook